เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจนี่มันมีมาตั้งแต่เป็นละอ่อนละคือผมได้ไปเขียนภาพล่อของอาจารย์เฉลิมชัยโคศีนิพัทธ์เนาะภาพตีไอ้เหลิมกับลุงหวันขี่ควายเออเคยเห็นก็ใครเคยเห็นเออน่ะเออนะภาพนั้นจะได้รับคนซื้อก็จะมีได้รับความสำเร็จมีคนชื่นชมนักมีคนเออมาชอบมาซื้อเนาะเออภาพนั้นนะครับไปกลายตัดต่างหลังมากกลายเป็นงานที่เริ่มเอาประยุกต์งานขึ้นมาประยุกต์งานจากเออเห็นอย่างจากตีดวนๆวุ้ยๆอยากเป็นภาพต่างๆหมดเนี่ยครับภาพอย่างนี้ภาพของไอ้เหลิมก็อันอาจารย์ถวันมื้อนี้เนาะเออไผมื้อนี้เขาจับจับจุดมื้อนี้เข้ามาตอนหลังๆก็มาเริ่มเขียนแบบมื้อนี้ครับได้รับการเลือกชื่อห้องชื่อไปเขียนคุมในหลวงตอดครั้งนี้รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจขนาดเนาะของเกียรติของตระกูลของตัวเขาสปาสเปดเลยเนาะมีใครนะครับที่เขาจะเขียนมาได้แล้วก็ได้ไปโชว์ได้ตีสำคัญสำคัญอย่างตีของท่านวอของเขาเนี่ยนะครับเนาะภาพมื้อนี้ก็99คนเขาได้รับไปได้รับห้องชื่อไปเขียนโหมนี่ผมว่ามันถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดอะข่าวดำนี่แต่ความโศกเศร้าเนาะความโศกเศร้าที่เขาได้สูญเสียเพื่อนเนาะมันยิ่งใหญ่มันสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเขาก็ว่าได้นะตอนนี้นะมันมีอย่างจะเต่าละความโศกเศร้าเสียใจนี่นะเนี่ยสีดำสีขาวนี่ผมเขาเลยเอามาแตนเนาะเนี่ยครับครับผมว่าพระองค์เพื่อนพระองค์ท่านเพื่อนเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะก็จะต้องเก็บบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาได้เอาไปชมไปอย่างเดียวพระองค์จะเอาภาพติดต่างๆนี้ไปเอาไปสมมติว่ามีเรื่องมีแล้วมีเหตุอย่างที่ท่านจะต้องเอามาแก้ไขกับบ้านกับเมืองท่านก็จะได้รีบเอาหูพวกนี้เอามาถ่ายมาทำเอามาดูมาอย่างนั้นค่ะเพื่อจะเอาไปนะครับเนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเขาให้ดีขึ้นนี่แหละครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวเจียงไฮ้เขากูคู่กูคนนะครับพร้อมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแอลในจังหวัดเจียงไฮ้เขาครับเข้ามาแอลพอหูพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขาที่ไร่เชิญตะวันนะครับช่วงนี้เขาจะมีการจัดแสดงงานนิทรรศการขึ้นมา99ศิลปินเพื่อแผ่นดินปอนะครับเดี๋ยวครับต้องการอยากจะเห็นภาพสาทิสลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่เลยครับไร่เชิญตะวันครับผม